มครับมากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ Welcome back to Chris Delivery รายการที่จะเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านผู้ชมทุกคืนวันศุกร์ Every Friday night Oh yeah Yeah very good 3:00 น. 10 นาทีช่องหาHe's dead right now! ทำไมอยู่ดีเขาพูดเป็นสำเนียงแบบนี้แต่ที่สำคัญตอนนี้บรรยากาศแปลกๆนะที่เห็นมีฝรั่งเยอะแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ซอยคาวบอยนะคะไม่ใช่นี่ไม่ใช่นานานี่ซอยนานาไม่ใช่ครับนี่มันไม่ได้เป็นซอยเป็นถนนนี่ถนนข้าวสารนี่คุณเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะทราบความจริงนี่ตรงวงนี้เราไม่ได้อยู่ซอยนานาไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่ถนนข้าวสารฉันประกาศเองค่ะอยู่ที่อาบอลในชื่อไหนใช่ครับนี่เหมือนกันเลยคือไม่เคยลืมสมรกุเตมาลากุเตมาลาไม่ใช่ครับโอ้นี่ก็ไปกันใหญ่แล้วทำไมBreakers เรียกอะไรเร็วๆนะ Los Angeles USA วันนี้นะครับเราอยู่ที่ Los Angeles นะครับ the USA LA นั่นเองฮะก็ LA ก็ Los Angeles นะครับไม่ใช่101นะฮะแต่ขอถามหน่อยคุณทราบหรือไม่ว่า LA เนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่78ของเมืองไทย Los Angeles เป็น the 78th province of Thailand ทำไมได้อย่างนั้นจังหวัดที่คนไทยที่นี่เยอะมากเยอะประชากรไทยเยอะเยอะกว่าที่อยู่เมืองไทยอีกก็คือ10กว่าล้านคนช่วยแก้หน่อยดิไม่ใช่มันเยอะไปแล้วค่ะคุณที่นี่เขาเลยเป็น78 78 province of Thailand เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นอกจากที่จะได้นะคะเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษแบบตามแบรนด์กันแล้วเนี่ยวันนี้เรายังคนเอากำลังใจมามอบให้กับพี่น้องชายไทยที่ LA ด้วยใช่เลยนะฮะเพราะว่าวันนี้นะครับรายการ Chris Delivery เราก็เป็นสเปเชียลที่ลอสแอนเจลิสกันนะครับแล้วเราจะไป meet and greet กับพี่น้องชาวไทยนะครับที่นี่กับโปรเจกต์นะครับพิเศษพิเศษนะครับที่มีชื่อว่าคนไทยยูไนเต็ดไทยยูไนเต็ดหรือคนไทยนะครับมาอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งที่เมืองลอสแอนเจลิสก่อนที่เราจะไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไปชื่นชมคนไทยที่อยู่ที่นี่กับคนไทยหัวใจสิงเดี๋ยวเรามาทำตัวเป็นซีเลบก่อนดีกว่าได้เอาเดียวเลยนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเล็บสุนัขจะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เล็บอยู่นี่ฮะเล็บมาค่ะนี่ฮะนี่ชอบตอนที่กล้องซูมมาพูดตั้งนานไม่จะมาซูมฝันนี่คนตอนนี้นี่เล็บไดโนเสาร์แล้วนะไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงซีเล็บอันนี้ซีเล็บคือนี่คุณเห็นไหมนี่ walk of frame เนี่ยเราก็จะเดิน walk of frame แล้วก็ทำตัวเป็นซีเล็บเป็นดาราเฮ้ยเยอะคุณรู้จักคำว่า walk of frame ไหมคะwalk of fame เนี่ยก็คือว่าประเพณีของที่ LA เนี่ยนะคะเขาจะกินเจกันแล้วก็เดินบนเปลวไฟหาบเกี้ยวเจ้าแม่นะคะเดินบนเปลวไฟใช่เพราะเฟรมนี่แปลว่าเปลวไฟเว้ยไม่รู้จริงอะไรฮะเฟรม walk of frame แปลว่าเวลาเราเดินเนี่ยนะฮะเราควรจะเหยียบเสมหะไปด้วยเพราะว่าจะทำให้รองเท้านี่เราลื่นๆจะพลาดนะครับไม่ใช่เฟรมไม่ใช่เฟรมไม่ใช่เฟรมเสมหะแล้วไม่ใช่เฟรมที่แปลว่าเปลวไฟอย่างเช่น lucky flame ของเขาไม่ธรรมดานะอันนี้เขาเรียก walk of frameWalk of Fame Fame นะครับหมายถึงคำว่า Famous ที่เขาดังไงโด่งดังถ้างั้นเราไปเดิน Walk of Fame กันดีกว่าแล้วไปดูนะครับบรรยากาศที่ฮอลลีวูดแห่งนี้ตอนนี้เราอยู่ถนนอะไรคุณพูดสิถนนฮอลลีวูดนะคะฮอลลีวูดโรดไม่ใช่ฮอลลีวูดโรดทำไมอ่ะไม่ใช่นี่ฮอลลีวูดอะไรหมดเขาเรียกว่าฮอลลีวูดสตรีทไม่ใช่ฮอลลีวูดสตรีทครับถึงแม้ว่าโรดจะแปลว่าถนนหรือสตรีทก็จะแปลว่าถนนนะฮะแต่ที่แห่งนี้นะครับลอสแอนเจลิสโซโลมานนะครับเขาไม่เรียกโรดหรือสตรีทครับมันมิกกี้เมาส์ไปมันไก่กาไปเขาเรียกอะไรอีกอ่ะเขาเรียกว่าฮอลลีวูดบูลเวอร์ดครับผมบูลเวอร์ดนี่แปลว่าถนนเหรอฮะใช่ครับบูลเวอร์ดหรือว่าอันนั้นก็เรียกแอเวนูนะคือแอเวนูหรือบูลเวอร์ดนะครับมันจะแปลว่าถนนที่มีระยะเหมือนกันแหละครับใช่ครับระยะทางไม่ยาวมากแล้วมันจะมีตึกสวยๆแล้วก็ต้นไม้นะครับเรียงรายอยู่สองฝั่งไงอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพหลโยธินก็เป็นรถได้รถใช่แต่ถ้าเป็นบูลเวอร์ดถ้าบ้านเราที่ถนนราชดำเนินราชดำเนินแอเวนูก็จะเรียกราชดำเนินแอเวนูอาเซียก็ร้อยซิตี้แอเวนูไงเห็นไหมมันจะมีตึกแล้วก็มีมันจะชั้นๆแล้วก็มีตึกแล้วมีต้นไม้อยู่สองข้างทางแล้วตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ไหนครับคุณโอ้ยนี่เลยครับผมข้างหลังเราเนี่ยนะครับเป็นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับของฮอลลีวูดหรือลอสแอนเจลิสครับเพราะว่าทุกๆปีครับช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยเขาก็จะเคียนนะครับทุกคนออกไปเนี่ยแล้วเขาก็จะเอาพรมแดง red carpet นะครับมาตั้งตรงนี้มาแจกไงคุณมาแจกที่เนี่ยมาแจก
ไอ้นี่เหรอคะเทกระจาดเหรอไม่ใช่ใช่นี่จะมารอรับข้อสารนะ Academy Awards ออสการ์รู้จักออสการ์มั้ยรางวัลออสการ์คือ Academy Award เหรอคะ Academy Awards คือออสการ์จะแจกกันที่ Dolby Theater Dolby Theater แห่งนี้แหละฮะไม่นานมานี้นะครับเค้าก็เพิ่งเคลียร์ตรงนี้ไปนะแล้วมีการแจก Academy นะครับนี่ครับพวกนี้ครับ VIP แบบนี้นะนี่ๆๆอ๋อ VIP นะเตรียมชุดแล้วเตรียมชุดเดรสแล้วโอ้เขาจะมากี่โมงคะเขาจะมากี่โมงนี่เขาจะมาวันนี้ครับพวกนี้เราจะมีการประกาศออสการ์นะครับผมวันนี้ด้วยคุ้นๆตื่นเต้นจังเลยเรามีเข้าชิงมั้ยอ่ะได้ข่าวคุณสมมุติเป็นนอมินีด้วยนอมินีเอ้ยเราเป็นนอมินีเหรอใช่ฮะนอมินีผู้ถือหุ้นเหรอคะไม่ใช่นอมินีงั้นครับนอมินีแปลว่าผู้ถูกเสนอชื่อก็ได้ครับมาจากคำว่า nominate nominate ก็คือเสนอชื่อนั่นเองเหมือนนอมินีนายกนั่นแหละครับนอมินีผู้ว่าเลือกตั้งอย่างเงี้ยเหรอคะนั่นแหละครับผมแล้วเลือกประกาศแล้วก็ได้ประกาศแล้วนะครับผมทั้งนั้นนะครับเราเข้าสู่รางวัลต่อไปเลยนะครับ Ladies and gentlemen and the next award will be the best TV host for 2013 TV hostทีวีโฮสองคนเข้าชิงผมก็ไม่ได้ดิทีวีโฮสเขาก็ได้แน่ก็ทีวีม้าเขาก็ต้องได้ใช่เขาจะเป็นม้าโอ้ยไม่ใช่ม้าครับเขาแจกให้ม้าโฮสไม่ใช่โฮสครับโฮสต์โฮสต์แปลว่าเจ้าภาพก็ได้หรือโฮสต์ก็จะแปลว่าพิธีกรทีวีถ้าพิธีกรอีเวนต์อย่างเช่น2คนนี้รับบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็เรียก MC ใช่มั้ยฮะถ้าทีวีเค้าเรียกโฮสต์ได้นะฮะรับตลอดใช่ไม่ตอบไม่ได้คิดโทรมาเลยถ้า2ภาษาผมได้ครับภาษาถ้ารับหมู่ก็ได้นะคะหมู่ก็ได้จริงๆ2ภาษานี้ทําดีกว่า PK อีกเชื่อสิไม่ต้องแซวเล่นแซวเล่นแซว PK เล่นนะดังนั้นนะครับเรามาฟังนะครับการประกาศนะครับ And ladies and gentlemen and the award for the bestTV host of 2013 goes to Guy สัมพันธ์และตุ้ยตุ้ยพุทธชาติสุดยอดเลยครับDo you have anything to say? Yeah, would you like to say a few words? Say a few words, please. I have a few words to say. อะไรครับ Thanks. วัย few words มันแปลว่าขอพูดอีกนิดนึงไม่ต้องขนาดแค่คำเดียวเลยครับโอเค I also have a few words to say. อะไรครับผมอะไรฮะI love Pure Plus Collagen โอ้ยนี่คือเลยน้ำตาลนี่จ่ายตังเขาบ้างเลยพูดเนี่ยใช่แต่ตอนนี้ผมว่านะครับเรารีบเดินไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบไปนะครับผมว่าเดี๋ยวเจ้าของออสการ์นะครับเขาจะหาว่าเรามาทำอะไรกันหน้าโรงของเขาเดินไปดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปร่วมงานข้างในแล้วข้างในฮะไปรับของเทกระจาดกันไม่ใช่ฮะไม่ใช่ Academy Award ฮะไปข้างในฮะไทยประกันชีวิตร่วมกับรายการ Chris Delivery ชวนหนุ่มสาวชาวออฟฟิศอายุตั้งแต่25ถึง35ปีร่วมรันรีฝึกภาษาอังกฤษกับกิจกรรม The English Car Rally โดยไทยประกันชีวิตในเส้นทางกรุงเทพหัวหินกติกาง่ายๆรวมทีมเพื่อนให้ครบ3คนต่อรถยนต์1คันและมาสนุกสนานได้ความรู้แบบเต็มๆ2วัน1คืนในวันที่24และ25พฤษภาคมนี้สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง15คันเท่านั้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ www.chrisdelivery.com/thailifeสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิตที่สนใจร่วมกิจกรรมโทร1124